น้องเมลี่ตื่นเต้นอย่างค่ะวันนี้พาแม่ไปดูโทรศัพท์ใหม่ค่ะไปไหนคะไปฮาโรเกตฮาโรโอฮาโรเกตเมืองเมืองฮาโรเกตโอฮาโรเกตตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะภาษาอังกฤษตื่นเต้นคืออะไรลูก excited ชัดๆดูสิลูก excited yeahใช่ไหมตื่นเต้นตื่นเต้นพูดไทยตื่นตื่นเต้นพูดอังกฤษ excited สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะภาษาไทยสวัสดีค่ะภาษาอังกฤษคืออะไรลูก hello โอเคไปกัน yeah. วันนี้ทรายเก็บบรรยากาศตอนที่ทรายไปเมืองฮาโรเกตมาให้ทุกคนดูเนาะค่ะเมืองฮาโรเกตไม่ไกลจากเมืองทรายค่ะจะมีศูนย์ใหญ่ๆหลายอย่างเนาะค่ะวันนี้ทรายไปดูโทรศัพท์ก็เลยเก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนดูในช่วงของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีฤดูใบไม้ร่วงที่อังกฤษเรียกออทัมเนาะค่ะออทัมหรือว่าฟอลที่แปลว่าร่วงในอเมริกาเขาเรียกพี่น้องตอนนี้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะอีกหนึ่งสัปดาห์นี้จะสวยแล้วก็ร่วงเยอะมากพี่น้องนี่บรรยากาศตอนเข้าในเมืองฮาโรเกตมาให้ดูตอนนี้ถึงในเมืองแล้วพ่อไม้ปวดฉี่ปวดเยี่ยวมากก็เลยไปเข้าห้องน้ำอีฉันก็พาทุกคนแวะมาเนาะบรรยากาศหน้าฤดูใบไม้ร่วงก็จะแบบนี้ล่ะจ้ะเป็นอึมครึมเหมือนที่สายพูดให้ทุกคนฟังแล้วก็มีฝนโปรยๆเนาะไม่เป็นไรค่ะพี่น้องนี่แหละหลายๆต้นก็ร่วงลงมาเยอะแล้ววันนี้ไม่มีแดดเนาะถ้ามีแดดมันจะสวยค่ะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่สายชอบแต่ว่าถ้ามีแดดนี่จะแบบว่าถ่ายวิดีโอได้สวยงามเนาะพี่น้องจ๋าเมืองฮาโรเกตเมืองพอชนะคะเมืองผู้ดีเขาว่ากันเนาะนั่นแหละตามนี่พี่น้องสวยงามถ้าแบบนี้เขาก็จะปล่อยไว้เนาะถ้าเป็นที่แบบว่าที่พาร์คที่มันร่วงมาเยอะๆรถรัฐบาลเขาก็ถึงจะมาดูดมาเก็บไปทำปุ๋ยนะนะจ๊ะถ้าแบบนี้เขาก็ปล่อยไว้แบบนี้เลยอันนี้บรรยากาศในตัวเมืองนะคะถ่ายแถวถนนเหมือนถนนคนเดินค่ะไม่อนุญาตให้รถเข้าเนาะคือแหล่งช้อปปิ้งที่อังกฤษจะเป็นแบบนี้คล้ายๆกันทุกที่เลยค่ะแหล่งช้อปปิ้งก็จะเป็นแบบนี้ให้ถ่ายโดยรวมให้ดูแต่เช้าเลยนะคะไมเคิลชอบทานอะไรนะพายพี่น้องชอบทานพายซื้อพายร้อนๆเดินกินกันตอนไปดูโทรศัพท์ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะศูนย์โทรศัพท์ของ Apple ที่เมืองฮาโรเกตจ้ะเมืองทรายเป็นเมืองเล็กๆไม่มีนะคะไม่มีศูนย์ Apple นะคะอันนี้เป็นโบสถ์มันจะมีหลายโบสถ์มากที่เมืองนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโบสถ์เก่าแก่พี่น้องจ๋าทรายก็จะชอบแง้นดูจนคอเคล็ดจ้ะก็ถ่ายมาฝากทุกคนด้วยว่ามันเป็นยังไงเนาะนี่อาทิตย์นี้ก็จะประมาณนี้เนาะอีกหนึ่งอาทิตย์พี่น้องอีกหนึ่งสัปดาห์นี้มันสวยกว่านี้ค่ะเพราะมันจะเหลืองเยอะเลยแล้วก็ร่วงเยอะเนาะจ้ะใครชอบมากๆชอบทุกฤดูเลยค่ะถ้าฤดูนี้เสร็จก็จะเป็นฤดูหนาวฤดูหนาวก็จะรอหิมะถ้ามีหิมะก็จะสวยไปอีกแบบค่ะขาวไปเลยเนาะพี่น้องแต่ว่าขับรถยากถ้าหิมะตกแต่ว่าความสวยงามนี่คือสวยไม่แพ้กันเลยใส่ว่าอันนี้เดินกลับเนาะค่ะก็จะเดินอ้อมมาทางนี้ทางเดิมใส่ก็เลยเก็บบรรยากาศมาให้ทุกๆคนชมนะคะน้องเมลีก็ชอบไปกับพ่อเพื่อนนั่นแหละค่ะตามภาษาดูนั่นดูนี่พี่น้องค่ะสวยงามตามท้องเรื่องฤดูใบไม้ร่วงที่เมืองฮาโรเกตนะคะทุกคนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอใส่ค่ะบ๊าย